้ยเธอต้องไปกลัวใครจะไม่กลัวกลัวแค่ล้ำลึกไปนึกถึงว่าตอนที่หนูเจอแม่อะเขาก็ดูใจดีนะหนูอาจจะเป็นหนึ่งในผู้รอดก็ได้นะเหมือนเขามีให้ไปไหว้พระแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาครับ1 2 3คือ1 2 3แล้ว2 3อ่ะ2 3น่าจะ2ทําพิธีหนูเพิ่งรู้ว่าเขาทําเพราะว่าเกิดเรื่องดราม่านี้ขึ้นก็เลยเข้ากับแฟนฉันคือ1ในนั้นแล้วหมอดูที่เป็นข่าวเขาดูให้เราดูความรักเขาเป็นยังไงอุ้ยแม่หมอดูหลายคนจะไม่รู้ว่าเรามาก่อนการเรามาก่อนการเรามาตอน 3,000 ค่ะเราไม่ถึงหมื่นใช่ไหมไม่ถึงตอนนั้นยังไงบ้างล่ะตอนนั้นไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงไม่ตอนนั้นหนูไม่ค่อยได้ดูหมออยู่แล้วหนูว่าไหว้แต่พระหนูเจอแต่แบบเจ้าโอวาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าหมอดูคนนี้คือที่สุดเลยคือมีสล็อตว่างเธอต้องไปหมอต้องไปเหรอนี่ไงสล็อตว่างคริสเธอต้องไปเออไปก็ได้วันไหนพรุ่งนี้โอเคค่ะพรุ่งนี้ก็ได้อย่างเงี้ยก็ว่างเหมือนกันนี่ขนาดไม่ชอบดูหมอนะก็ไปเลยไม่ใช่เพราะว่าเขามีสล็อตว่างอยู่แค่วันพรุ่งนี้เสร็จแล้วเราอยู่กับเพื่อน3คนอันนี้อธิบายยากแต่ไม่อยากบอกชื่อเนาะคืออีก2สมมุติเขาว่างบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเราไม่ได้อยากดูแต่ว่าเราอยู่กันนั่งกันอยู่3คนไอ้ตัวที่4เป็นคนบอกว่าไปดูมาต้องดูอ๋อ1อันเนี้ยเรียกเลยขอบ่าย2ไอ้เนี้ยเรียกเลยขอบ่าย3ฉันต้องบ่ายโมงยายนี่โทรไปบอกโทรเลยถ้าเขาว่างแค่บ่าย2ถึงบ่าย4นี่รอดแต่พอเออว่าเขาว่างแต่บ่าย1ถึงบ่าย4นี่ก็เลยต้องไปอ่ะแล้วทําไมก็ไปตอนที่เขามาโปรโมทว่ามันดีมากมันเขาก็เหมือนไงว่าความแม่นที่การันตีว่ามันแม่นมากโอ๊ยแต่คุณอันนี้คุณไม่รู้ความจริงคุณไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นคุณไม่รู้ว่าใช่ค่ะแต่ในประสบการณ์ที่คุณเจอมาก็คือก็น่ารักนะคะแม่เขาก็น่ารักพี่เอาจริงๆหนูจำไม่ค่อยได้นานมากแล้วของหนูนานมากแล้วปีได้คิด2ปีแล้วมั้งคะประมาณนี้ได้จะน้อยคิดมีเรื่องอะไรแต่ที่2ปีกว่าแล้วด้วยค่ะเรื่องอะไรที่ต้องไปดูก็หนูไม่อยากไปดูไงแม่ล่ะหนูก็ไปถึงหนูก็ที่จำไม่ได้เพราะว่าเหมือนหนูถามรวมๆอ่ะการงานเป็นไงคะการเงินเป็นไงคะอันนี้เป็นไงอันนี้เป็นไงแล้วสำหรับถ้าหมอคนดูทั่วไปแล้วรีวิวคิดว่าคนนี้กี่คะแนนหมายถึงสำหรับคนคิดเองหนูไม่ได้ไปดูหมอดูมาแล้วความแม่นความแม่นความแม่นหนูให้คะแนนหมอดูไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เขาจะแม่นคือทำนายในสิ่งที่มันยังไม่เกิดถูกปะแต่หนูไม่ได้ถามเขาแบบชี้ชัดชัดชัดหนูไม่ได้ถามเขาว่าหนูจะได้พรีเซนเตอร์ลดอะไรเนี่ยคือมันไม่ได้ชัดน่ะคือหนูแค่บอกว่าแบบเงินเข้าไหมอะไรหนูจะลำบากไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันนี้คิดไปดูที่บ้านเลี้ยงแมวเลี้ยงกาบ้านที่เป็นข่าวตอนนี้ไหมใช่บ้านหลังนั้นหนูไม่ได้ดูข่าวเท่าไหร่พี่แต่ว่าไปดูที่ไหนเป็นบ้านหลังนึงที่แต่มีคนโทรมาบอกว่าแกไปดูไม่หนูไม่เจอกาหนูเจอนกพิราบแต่เป็นที่บ้านเขาใช่ไหมที่ไปค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้กลายเป็นข่าวดังใหญ่โตเลยตกใจแล้วจะมาออกไหมพอเห็นข่าวอ่ะหนูก็ไม่รู้เรื่องแต่หนูก็คือแค่คิดว่าแค่ล้ำลึกไปนึกถึงว่าตอนที่หนูเจอแม่อ่ะเขาก็ดูใจดีนะแม่ตาดูเป็นคนใจดีใช่แท็กไงทำไมดูใจดีจังแต่เขาก็ใจดีกับหนูนะคือหนูก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องคือดราม่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะในพาร์ทของคิดก็มีในพาร์ทของคิดก็มีแนะนำให้ไปทำอะไรเพิ่มเติมเหมือนเขามีให้ไปไหว้พระแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาค่ะเขาอาจจะบอกว่าเหมือนสมมติแต่หนูจำไม่ได้นะเหมือนสมมติว่าถ้าเกิดว่าของพี่เป็นพระพิฆเนศให้ไปไหว้ที่วัดแขกนะอย่างเงี้ยก็พี่ก็ไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกให้หนูทำพิธีอะไรจะไม่มีให้ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีของหนูไม่มีพอดีสองคนน่าจะมีค่ะแต่หนูไม่รู้รายละเอียดหนูเพิ่งจะรู้ตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยพอเขาโทรมาแล้วเป็นแบบว่าแก่อย่างนี้แสดงว่าชีวิตเราช่วงนั้นก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือดูแบบว่าหน้าแบบตกใจไม่มีหนูอาจจะเป็นหนึ่งในผู้รอดก็ได้นะถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงสองคนที่แกไอ้ที่แกโทรมาคือคนไหนโทรมาคือแม่คนที่คือคนที่สองที่สามที่สี่เบอร์ 4หายไปเลยเบอร์ 4เขาดูแล้วดีใช่ป่ะคือ2 1 2 3คือ1 2 3แล้ว2 3อ่ะ2 3น่าจะ2ทำพิธีทำพิธีแต่ว่า3
ยังไม่ได้คุยของสองทำพิธียังไงเราดูไหมหรือว่ามันดูแตกต่างไหมพิธีเขาอะเขาปกติคิดจะเป็นสายรุ่นเนี่ยหนูไม่ได้ไปอะหนูไม่ได้ไปหนูไม่ได้การมาเล่ามาถามกันด้วยเขาทำนานแล้วแต่ว่าหนูเพิ่งรู้ว่าเขาทำเพราะว่าเกิดเรื่องดราม่านี้ขึ้นข่าวกับแฟนฉันคือหนึ่งในนั้นสองแซ่ฉันคือหนึ่งในนั้นอย่างนี้ซึ่งหนูไม่รู้เรื่องหนูก็เลยถามว่าเล่าข่าวให้ฟังหน่อยอยู่เขาใหญ่เธอตกใจไหมว่ากลัวมันจะมีอะไรผลย้อนหลังหรืออะไรกับเราไหมแม่ไม่น่ามีค่ะเพราะว่าของหนูคือเกิน2 ปีแล้วค่ะเพื่อที่จะเอาไปตามของตามข่าวลงแล้วมีอย่างนั้นหรือหนูไม่คือถ้าเกิดคนจะทำมันก็คงทำได้นะแม่เนาะแต่ว่าหนูความรู้สึกหนูไม่สามารถแบบตัดสินได้ว่าเขาเป็นคนที่จะทำอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเพราะส่วนตัวตอนหนูเจอเขาใจดีกันแต่แล้วหนูก็ไม่ได้แล้วมันก็นานมากแล้วด้วยอะไรก็เปลี่ยนไปได้จริงๆแต่เรากลัวไหมกับการที่แบบโดนทำของครับเนี่ยกลัวใครจะไม่กลัวแต่แบบว่าเขาเอาวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดตอนนั้นเราไม่ได้ให้เขาไปใช่ไหมวันเดือนปีเกิดกับเวลาตกมาแม่หนูจำไม่ได้จริงๆมันนานมากแล้วอ่ะปกติเวลาไปดูหมอเราให้เขามาหนูนั่นน่ะคือครั้งสุดท้ายที่หนูดูหมอค่ะ2 ปีครึ่งที่แล้วอ่ะก็คือคนนี้เลยเจ้านี้เลยจังหวัดเลยใช่แต่ว่าหนูไม่ได้ดูอีกแล้วเลยอ่ะแล้วพอเจอข่าววิก้าดูหรือไม่หมอดูอ่ะไม่ต้องดูก็ได้มั้งถ้าเกิดว่าเราต้องการบุญเราก็ไปทำบุญที่วัดก็ได้เราทำบุญกับแบบสัตว์พิการทำบุญกับคนมีอะไรอ่ะน้ำท่วมอะไรอย่างงี้อีกเยอะแยะเลยแสดงว่าพอเห็นข่าวปุ๊บเลิกแล้วหมอดูเลิกมาก่อนแล้วด้วยตั้งนานแล้วใช่หนูไม่ค่อยได้ดูอยู่แล้วค่ะมาดูว่าจะไปดูหมอเรื่องความรักมาดูวนกลับไปได้กระบวนกลับมาให้ได้ดูหมอเรื่องความรักถ้าถึงคราวที่เขาจะมาเขาก็มาถ้าเกิดว่าทั้งชีวิตนี้เขาไม่มาหนูก็ดูแลตัวเองได้ดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ